การที่เข้ามาเนี่ยเราต้องกำหนดแนวทางในการทำงานหรือว่ายุทธศาสตร์ของพัทยานะครับโดยใช้กรอบนะของ EEC ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่เป็นข้อหมายของ EEC เนี่ยมาเป็นหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาโดยที่เราได้นำเป้าหมายของโครงการใหญ่นะครับก็อยากจะเรียนนี้นะครับว่าเป็นเป้าหมายของโครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องสนามบินอุตภเปารถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะครับมาเป็นกรอบในการกำหนดว่าเมื่อ EEC เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเรามีเมื่อโครงสร้างพื้นฐานได้มีความคืบหน้าไปถึงตามเป้าหมายประมาณ5ปีเนี่ยนะครับเมื่อสนามบินอุตภเปาเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มต้นในการที่จะรับผู้โดยสารได้ปีนึงประมาณ15ถึง20ล้านคนนะครับในปีแรกหลังจากที่สนามบินเสร็จเนี่ยกับในส่วนของเรื่องรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินนะที่จะทำให้ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเชื่อมกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเจริญเติบโตของภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเราจะเป็นไปในทิศทางที่ทางรัฐบาลได้มีการกำหนดไว้ผมก็ใช้ทุกกรอบตรงนั้นที่มาเป็นตัวตั้งหลักในเรื่องของการทำยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยานะครับซึ่งเราก็ใช้ยุทธศาสตร์เราใช้ชื่อว่า Neo พัทยานะครับหรือว่าพัทยาชมใหม่พัทยายุคใหม่นะครับเพราะว่าเราลองแล้วว่าถ้าตามยุทธศาสตร์ของ EEC ยุทธศาสตร์ชาติช่วงนั้นพัทยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการลงทุนนะครับก็จึงได้ใช้ชื่อนโยบายว่านโยบายนะเป็นยุทธศาสตร์นิโอพัทยาหรือว่าพัทยาสมใหม่นะครับพัทยายุคใหม่ซึ่งถ้าเรามองถึงพัทยาแล้วเนี่ยพัทยาเองเนี่ยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีมาพูดถึงอายุของเมืองพัทยาเนี่ยนะปีนี้เราเป็นปีที่41ย่าง42แล้วนะตั้งแต่เราเริ่มที่จะสถาปนาเมืองพัทยาขึ้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2521นะที่เรามีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฉบับแรกขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเป็นผู้จัดการนครหรือซิตี้เมนเจอร์พวกเราคงจะนั่งได้ยินคงจำมาได้นะแต่40ปีอาจจะยาวสำหรับบางคนแต่ผมก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปการเมืองท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยเราเริ่มต้นเมื่อปี2502ที่เรามองเนี่ยเริ่มต้นแต่ปี2502นะครับก่อนผมเกิดได้ซ้ำไปนะปี2502นี่ก็คือเป็นเมืองที่ทหารอเมริกันที่มาที่เวียดนามนะครับได้มาใช้พัทยาในการพักผ่อนนะในช่วงที่มีการพักของทหารนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2502ถ้าเรานับแล้วมาถึงทุกวันนี้ก็61ปีมาแล้วนั่นแหละการเริ่มต้นของเมืองพัทยาในการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นมาทั้งนับแต่วันสถาปนาเมืองก็ปีนี้เข้าไปอยู่สู่ที่ปีที่41ย่างสู่ปีที่42แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่มีความยั่งยืนนะครับมีอายุยืนยาวมานะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าพอ EEC เข้ามาเนี่ยนะครับพัทยาก็จึงถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะปรับเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการลงทุนนะครับรวมทั้งเป็นที่พักอาศัยนะฮะของผู้ที่เข้ามา อยู่ใน EEC นะครับหรือแม้แต่ว่านักท่องเที่ยวผู้คนจากทั่วโลกที่จะเข้ามาอยู่ที่พัทยาขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ